กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำหรือปอดดอกเบี้ยใช้ในการพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้เพื่อการพัฒนาสู่การสร้างสวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่สตรีรวมไปถึงการพัฒนาบทบาทศักยภาพของสตรีเครือข่ายสตรีและการพัฒนาบทบาทสตรีการสร้างภาวะผู้นำเป็นการคุ้มครองสิทธิพิทักษ์สิทธิเพื่อให้โอกาสสตรีในพื้นที่ทุกชุมชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่อสตรีทุกคนวันนี้ผมจะพาท่านไปรู้จักกับการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยาโดยมีคุณอาลีอ้อยหอมเป็นผู้นำขอเชิญครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยานะเจ้าตีท่านเห็นอยู่นี่ก็คือคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะเจ้าซึ่งจริงๆแล้วคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยาเนี่ยมีอยู่14ท่านนะเจ้าซึ่งมาจากตัวแทนแต่ละอำเภอ9ท่านแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิแถม5ท่านนะเจ้าซึ่งตอนนี้ยังมาบอกครบกันเตือนนะเจ้าซึ่งกองทุนพระบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาตอนนี้นะเจ้าตังกองทุนเฮาได้รับความอนุเคราะห์ได้รับความเมตตาจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะเจ้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะเจ้าท่านร้อยตรีสุวิชาแก้วมณีนะเจ้าท่านพนักงานจังหวัดพะเยานะเจ้าติท่านเมตตาอนุเคราะห์คือสถานที่กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ใจอาคารสื่อสารของจังหวัดพะเยานะเจ้าซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าซึ่งเฮาได้ใจเป็นจุดศูนย์กลางนะเจ้าในการประสานงานในการติดต่อนะเจ้าซึ่งจะมีการประชุมทุกเดือนนะเจ้าอยากจะไขฮื้อตางสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในแต่ละพื้นที่นะเจ้าไขสนใจที่จะเสนอโครงการบ่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพภาวะความเป็นผู้นำหรือโครงการที่จะไปช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาทุกรูปแบบนะเจ้าเสนอโครงการมาได้ขอแจ้งเงินอุดหนุนตอนนี้เงินอุดหนุนเฮายังมีอยู่ในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนก็ยังเหลืออยู่ประมาณ12ล้านถ้าสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแต่ละอำเภอแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่มีความประสงค์ที่จะเสนอโครงการกู้เงินเพื่อไปประกอบอาชีพสร้างรายได้คือกับสมาชิกกลุ่มของเฮาก็เชิญเสนอมาได้นะเจ้าคือท่านไปติดต่อประสานงานได้จากคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของตำบลทุกตำบลนะเจ้าเฮามีตัวแทนของกองทุนเฮาอยู่ทุกหมู่บ้านนะเจ้าเพราะฉะนั้นแบบฟอร์มโครงการต่างๆเฮามีคือท่านอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลขอให้ท่านไปประสานได้นะเจ้าตอนนี้เฮามีเงินพอเหลืออยู่ที่จะให้คณะกรรมการให้ท่านสมาชิกนะเจ้าได้มาเสนอกู้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ตามกรอบระเบียบของกองทุนที่เปิ้นกำหนดไว้นะเจ้าก็อยากจะฝากให้ทุกท่านนะเจ้าใครที่อยากจะมาใช้ประโยชน์กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีถ้าสตรีท่านไหนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปยังบ่ได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเตื่อเราจะเพื่ออยากให้กลุ่มสตรีได้เข้าถึงกองทุนของเขาก็เชิญชวนให้มาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้เราจะตอนนี้มาสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนหรือว่าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของแต่ละตำบลได้ทุกตำบลเลยนะเจ้าจากการดำเนินงานของโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยาเฮานะเจ้าตอนนี้เนี่ยทั้งหมดนะเจ้างบประมาณซึ่งเฮามีอยู่70ล้านนะเจ้าเป็นเงินทุนหมุนเวียนซึ่งคือกับต่างสมาชิก
กองทุนเพื่อบทบาทสตรีเฮานะเจ้าได้มีความประสงค์ที่จะเสนอกู้ยืมนะเจ้าโดยตีดอกเบี้ยต่ำก็คือดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีนะเจ้าตอนนี้จังหวัดพะเยาเฮาได้อนุมัติไปแล้ว 1,360 โครงการนะเจ้าเป็นเงินอยู่43,765,900บาทนะเจ้าซึ่งตอนนี้เงินเฮาในส่วนของ 80% นะเจ้าก็จะเหลืออยู่ 12,234,100 บาทนะเจ้าในส่วนของเงินอุดหนุนนะเจ้า 17% นะเจ้าตอนนี้เฮาเหลืออยู่ประมาณ12ล้านนะเจ้าส่วนสมาชิกของทุนเฮานะเจ้าที่มีความประสงค์เราจะตีจะเสนอกู้ยืมเราจะกระเฮยื่นความประสงค์ยื่นโครงการไปเสนอกู้ได้ตีทางประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลทุกท่านสามารถเสนอได้นะเจ้าเพราะว่าคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลเปิ้นจะกันกรองนะเจ้าจะพิจารณากันกรองโครงการให้กับคณะกรรมการกองทุนระดับจังหวัดเฮาแห่งกำหนึ่งนะเจ้าในส่วนของเงินอุดหนุนนะเจ้าตอนนี้เฮากันยังมีเหลืออยู่นะเจ้า10กว่าล้านก็คือ12ล้านปลายนะเจ้าทางสมาชิกกองทุนสามารถที่จะเสนอได้นะเจ้าเขียนโครงการเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาศักยภาพในภาวะสำหรับผู้นำสตรีนะเจ้าการเป็นผู้นำสตรีที่ดีได้จะได้เฮาจะพัฒนาศักยภาพภาวะความเป็นผู้นำได้จะได้นะเจ้าให้ช่วยกันคิดนะเจ้าแล้วก็ช่วยดูแลกลุ่มผู้ด้อยโอกาสนะเจ้าโดยเฉพาะสมาชิกสตรีที่ประสบปัญหานะเจ้าทุกรูปแบบนะเจ้าขอให้ตังสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีช่วยกันดูแลเอ็กซเรย์พอพื้นที่เลยนะเจ้าว่าตำบลท่านขวัญจะปะกลุ่มสตรีที่ไหนที่เพิ่นประสบปัญหานะเจ้าสำหรับสมาชิกสตรีที่อายุ15ปีขึ้นไปนะเจ้าช่วยกันดูแลกันน้อยหนึ่งนะเจ้าเฮามีเงินกองทุนของเฮาอยู่นะเจ้าแต่ว่าการจ่ายก็ต้องมีระเบียบนะเจ้ามีระเบียบมีกรอบอยู่นะเจ้าเพราะฉะนั้นท่านปะปัญหาสตรีหรือสตรีที่ปะปัญหาที่ประสบปัญหาทุกรูปแบบนะเจ้าสามารถเสนอโครงการมาได้นะเจ้าแต่ก็ขอบอกคือตรงนี้เลยนะเจ้าเฮาบ่สามารถจะเป็นเงินสดได้นะเจ้าเพราะฉะนั้นเฮาจะเป็นกิจกรรมหรือโครงการนะเจ้าจะได้ก็เชิญชวนให้สมาชิกกลุ่มสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะเจ้าตีอายุ15ปีขึ้นไปสมัครเป็นสมาชิกนะเจ้าตอนนี้สมาชิกเฮายังขาดแถมนักนะเจ้าตียังบ่ได้สมัครกันเตื้อเพราะว่า60กว่าเปอร์เซ็นต์ต่ออันนะเจ้าอยากให้สตรีที่อายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยาเฮาฮึดเต็มร้อยเลยนะเจ้าเนาะโดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรสตรีต่างๆในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อให้สตรีไทยในทุกชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติต่อไปจากรายการเปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์ผมยุทธภูมินามวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาสวัสดีครับ